ไปโทษทางคนขับอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคือก็ผิดเต็มๆอยู่แล้วล่ะยังไงคนขับก็ผิดนะฮะแต่ว่าระบบเนี่ยส่วนนึงก็คือว่าพนักงานไม่เพียงพอไงกู้ชีพไม่เพียงพอเหลืออยู่คนนึงที่จะดูแลทั้งขับด้วยทั้งดูแลด้วยเนี่ยมันก็คือเป็นโครงสร้างของทางปตท.ต้องกลับไปดูแลแล้วล่ะว่าตกลงเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงบ้างนะคะบทเรียนที่เอาไปคุยต่อร่วมกันนะครับไปดูกันที่เนินมะปรางพิษณุโลกกันบ้างนะฮะมีเหตุอุกฉกรรจ์ครับมีกรณีชายหนุ่มคนหนึ่งอายุ19ปีไปจ่อยิงแฟนสาวเสียชีวิตคาวงหมูกระทะนะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าไปง้อขอคืนดีแต่ไม่ยอมคืนดีเพราะว่าตัวฝ่ายชายเองเนี่ยนอกใจสุดท้ายมายิงนอกจากแฟนสาวเสียชีวิตแล้วไปยิงตัวเองเสียชีวิตนะฮะล่าสุดวันนี้นะครับทางผู้เสียชีวิตก็คือน้องหนึ่งอายุ19ปีพ่อแม่ของน้องเข้าไปรับศพที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลพุทธชินราชอำเภอเมืองพิษณุโลกแล้วนะครับบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับแล้วยิ่งเศร้าไปอีกก็คือพ่อของน้องเนี่ยทำงานเป็นอาสาสมัครกู้ภัยบูรพาต้องมาปฏิบัติหน้าที่รับลูกสาวที่ถูกยิงจนเสียชีวิตนะฮะหลังจากนี้ก็ต้องนำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่อำเภอเนินมะปรางครับทีมข่าวของเราได้คุยกับแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าน้องหนึ่งผู้เสียชีวิตนะฮะเป็นลูกสาวคนโตครับวาดฝันว่าอยากเป็นครูเพิ่งสอบติดมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาพม่าศึกษาแล้วกรกฎาคมนี้ก็จะเปิดเทอมแล้วฮะเพิ่งจ่ายค่าเทอมไปประมาณ10,000 บาทครับตอนนี้รู้สึกเสียใจมากรับไม่ได้กับการเสียชีวิตนะฮะยืนยันว่าจะไม่ขออโหสิกรรมให้กับชายหนุ่มอายุ19ปีมือยิงก็คือในบอลเนี่ยนะครับที่ผ่านมาครอบครัวก็รักในบอลเหมือนกับลูกคนนึงแล้วก็ให้โอกาสได้มาพักอาศัยอยู่กินที่บ้านแต่ปรากฏในบอลกลับนอกใจลูกสาวแล้วตอนหลังมีปากเสียงกันก็เลยไล่ออกจากบ้านฮะเชื่อว่าในบอลน่าจะโกรธอย่างหนักก็เลยเอาปืนลูกซองมาบุกยิงน้องหนึ่งก่อนที่จะยิงตัวเองตายในเวลาถัดมานะครับและจนถึงขณะนี้ครอบครัวของในบอลก็ยังไม่ได้เดินทางมารับศพแต่อย่างใดอีกทั้งยังไม่ได้พูดคุยหารือหรือว่าขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นครับเขาเป็นคนเงียบๆเขาไม่พูดขยันทำงานอยู่แต่เขาไม่พูดแต่ก็เป็นแม่กับพ่อไม่เคยเอาเปรียบเขามาช่วยงานก็ให้ตังค์ลูกใช่ค่ะเลิกกันไปก็ไม่เคยว่าก็ไม่เคยให้โอกาสสองหนสองหนเรื่องผู้หญิงทั้งนั้นให้โอกาสแต่ครั้งนี้ทำไมเขาทำเราเจ็บมากเขายิงขายิงแขนเราเลยรักษาได้นะแล้วลูกสาวก็สอบติดตังก็จ่ายค่าเทอมนิดครึ่งฮะทำไมเขาทำได้อะยิงแตกหน้าเลยไม่ให้อภัยไม่ให้อภัยนะฮะเหตุการณ์คุณผู้ชมเกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาในบอลอายุ19บุกเข้าไปยิงนะฮะใช้ปืนลูกซองยิงน้องหนึ่งเสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยมนี่เป็นภาพวินาทีที่ตอนนั้นครอบครัวเดินทางไปดูที่เกิดเหตุนะครับก็ร้องไห้เสียใจฮะตอนนั้นน้องเนี่ยตั้งวงร่วมกินหมูกระทะกันกับเพื่อนนะครับที่บ้านหลังนึงที่เนินมะปรางก็คนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ตกอกตกใจครับหลังจากเกิดเหตุเนี่ยในบอลขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปตามถนนในหมู่บ้านแล้วท้ายที่สุดตัดสินใจใช้ปืนลูกซองกระบอกนั่นแหละจ่อยิงหน้าผากเสียชีวิตคาที่ที่บริเวณถนนนะครับพนักงานสอบสวนสภ.ไซย้อยยังอยู่ระหว่างการสรุปสำนวนคดีนะฮะแต่เบื้องต้นชนวนเหตุเข้าใจว่ามาจากความหึงหวงนะครับในบอลเนี่ยไปคบหากับฝ่ายหญิงมาประมาณ 2-3 ปีแล้วตอนหลังมีปากเสียงกันจากที่ไปพูดคุยขอคืนดีแต่สุดท้ายฝ่ายหญิงไม่คืนดีด้วยฮะในบอลก็เลยตัดสินใจยิงแล้วก็ยิงตัวเองหนีความผิดกับ